ส้นทางมาเฟียอาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงฆ์ถึงจะมีคณะทหารกระทำปฏิวัติขึ้นมาบริหารแผ่นดินจนส่งผลให้ผู้เยี่ยมหยุดในยุทธจักรเล้นกายไปจากบางกอกโดยข้อหาประพฤติตนเป็นบุคคลอันธพาลกันทั่วหน้าแล้วสังคมนอกวิทยาลัยของผมกับเพื่อนๆวัยขนองกลับสดใสเพราะมีวิวัฒนาการใหม่ๆจากเมืองนอกมาป้อนจนเปรมนับตั้งแต่แฟชั่นรองเท้าผ้าใบสีขาวสีแดงหรือสีแดงฟอกจนออกสีชมพูตลอดไปจนถึงรองเท้าหุ้มคอหนังกลับหรือฮาฟฝีมือไอ้แก้วหรือห้างแก้วฝาบางลำพูในปัจจุบันจากรองเท้าต่อมาก็ถึงกางเกงซึ่งนิยมอยู่2ทรงคือทรงอเมริกันสไตล์ขากระบอกทรงนี้มีผลให้กางเกงมีจีบด้านหน้าสมัยนิยมของคุณลุงนั้นตกขอบไปจนบัดนี้ก็ยังไม่มีนักออกแบบกางเกงวัยรุ่นชายออกแบบกางเกงมีจีบพุดโผล่ออกมาสักลายอีกทรงหนึ่งเรียกว่าทรงฮ่องกงเอวเล็กสะโพกโตพองขาเล็กๆสไตล์นี้ต้องใช้ผ้าเสริมกระเป๋าหลายชิ้นส่วนผ้าที่ชมชอบนิยมนำมาตัดกางเกงมีผ้าเสิร์ตแฟนซีโมโซโต้และผ้าซาตินเป็นผ้ามันวับสำหรับเสื้อบังเอิญภาพยนตร์บลูฮาวายกับ GI Blue ของเอลวิสกำลังฮิตติดบอร์ดจึงคลั่งเสื้อฮาวายไล่เจ็บๆกันขนาดหนักเวลาสวมใส่ก็พับแขนข้างละ2ทีจะเจ็บมากแม้จะแพงแสนแพงโดยเฉพาะบัตเลอร์นั้นก็สรรหามาใส่อวดสาวกันเหลือเกินด้านเฟอร์นิเจอร์ติดกายก็จะมีเชือกร่มสีดำติดเหรียญดาราภาพยนตร์ขวัญใจวัยรุ่นเจมส์ดีนใช้ห้อยคอแทนพระคุณเจ้าทุกองค์สุดท้ายในด้านอาวุธอันเคยพกพาสนับมือมีดพกเหล็กขุดชาร์ปและเหลาขณะนี้เหล่าวัยขนองเริ่มขวนขวายหาปืนมาแทนใบเหล็กเนื้อดีด้วยเหตุผลว่าตามรอยรุ่นใหญ่และตามสมัยนิยมวันหนึ่งราวๆ 6:00 น.ขณะกำลังเล่นสนุกเกอร์อยู่กับพรรคพวกที่โต๊ะบิลเลียดบำเพ็ญบุญฝั่งตรงข้ามศาลาเฉลิมกรุงเอ็ดหลังวังได้รับรายงานจากเด็กของตนว่ามีชาวยุทธวัยขนองไปตั้งหลักเตรียมประกาศตัวในงานที่พวกเรางดที่จะไปเพราะเบื่อที่จะมีเรื่องมากผิดสังเกตเรียกว่าถนนนักบูวัยขนองทุกสายมุ่งไปยังโรงภาพยนตร์กรุงเกษมเพื่อร่วมฉลองวันรำลึกเจมส์ดีนพร้อมฉายภาพยนตร์ประกอบและที่เรียกร้องความสนใจได้มากเป็นพิเศษเพราะมีวงดนตรีขวัญใจวัยรุ่นวาทินีมากระหน่ำล็อกร้อนๆล่อกี่โกเข้าอีกคงได้ขี่คอกันดิ้นแน่รู้ทั้งรู้ว่ารูปการต้องเป็นเช่นนั้นแต่พอเอ็ดชวนไปดูเหตุการณ์ที่นั่นผมกลับไม่ขัดคอเพื่อนทั้งยังจัดแจงวางคิวจ่ายค่าเกมแล้วตามไปทัศนางานบันเทิงทันทีฟ้าเก็บแดดใกล้หมดไปจากฟ้าเมื่อผมกับเอ็ดไปถึงจุดหมายความคิดที่คาดการว่าสภาพบริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์กรุงเกษมต้องแน่นขนาดด้วยเหล่าวัยรุ่นชายหญิงนั้นขณะที่เห็นด้วยตามันมากเกินกว่าที่ผมคาดไว้อีกผู้คนร้นออกไปยืนออริมคลองพระดุงกรุงเกษมฝั่งตรงข้ามโรงภาพยนตร์ยาวเป็นตับเราสองคนมองแล้วหันมามองหน้ากันเป็นเชิงถามว่าจะเอาอย่างไรจะลุยเข้าไปในโรงหนังหรือจะดูเหตุการณ์ภายนอกกระทั่งครู่หนึ่งเอ็ดจึงบอกสั้นๆหาทางเข้าไปดีกว่าวะเราอยากดูว่าที่นี่เล่นจังหวะล็อกให้เจ็บลึกๆสักทีคำบอกของเพื่อนชาวรั้วชมพูฟ้าทำให้ผมย้อนถามอยู่ในใจนายคิดจะดูดนตรีหรือจะดูคนตีกันแน่วะจากนั้นเราทั้งสองต่างก็อัดตัวไหลไปตามคลื่นคนทีละก้าวท่ามกลางความร้อนอบอ้าวจนไปถึงประตูที่ทางโรงภาพยนตร์เปิดกว้างให้แฟนๆเพลงที่ไม่สามารถเข้าไปทนอัดอยู่ในโรงภาพยนตร์ได้มีโอกาสยืนชะเง้อขอมองหัวนักดนตรีบ้างเราสองคนหยุดหอบเป่าลมออกจากปากคายร้อนทั่วร่างโชกเหงื่อต่อมาจึงยืนเขย่งขามองข้ามหัวคนข้างหน้าไปยังบริเวณฟลอร์ดินซึ่งใช้ระบบเล่นแสงสีวูบวาบพลอยให้เห็นโฉมหน้าโกกี่กลางฟอนับร้อยจนเพิ่มเป็นพันๆโฉมหลอนตาเข้าประตูไปข้างในเถอะเปียกเอ็ดชวนผมไม่กล่าวกระไรอาศัยลูกตามหลังให้เพื่อนเป็นหัวหอกนำผ่านประตูเข้าไปเจอความร้อนอบอ้าวยิ่งกว่าข้างนอกเสียอีกมีคราวหนึ่งระหว่างที่เราเบียดเสียดตัวเองเข้าไปเอ็ดได้ใช้ปืนตบปากวัยรุ่นเลือดกบปากไปหนึ่งรายเพียงคำถามไม่กี่ประโยคมึงจะมุดไปไหนของมึงกันวะพอได้ตบปากเด็กแสบด้วยด้ามปืนแล้วแทนที่เอ็ดจะเก็บปืนเข้าทีกับใช้อำนาจของมันชี้ขอทางวัยขนองอื่นๆเข้าไปจนใกล้ฟอโดยไม่แคร์สายตาใครบัดนี้เสียงกึกก้องอึกทึกจากนักร้องนักดนตรีรวมไปถึงเสียงลูกคู่ห่างเครื่องดังอื้ออึงบรรดาเท้าไฟสุดสวิงเรียกเหงื่อได้ชุ่มโชกเสื้อผ้าทั้งหญิงชายมันแห่กันมาทุกบางเลยวะดาวดังวังบุรพาตะโกนบอกข้างหูผมไม่ออกความเห็นกวาดสายตาสำรวจสภาพแฟนเพลงและแฟนหนังที่กำลังดำเนินสถานไปถึงเง้าหูอย่างละเอียด
ความคึกคักบริเวณกลางฟอร์ดินตอนนี้หมดสิทธิ์ขยับตีนออกสเต็ปได้เปลี่ยนเป็นยืนใส่เอวดีดนิ้วแล้วทำขากระตุกไปตามจังหวะเสียงกรบมือวิดวาดกระตู้วูและคนเสียงเป่าปากของบรรดาโกกีปลุกเลือดลมโกหลายบางในเมืองหลวงนั่งตูดไม่ติดเบาะเก้าอี้ครอมมองนักดิ้นไม่ชัดตาพวกจึงลุกขึ้นจากเบาะเหาะขึ้นไปนั่งบนที่วางแขนทำเอวอ่อนคออ่อนสะบัดหัวให้ผมปลกหน้าลืมพักพวกที่นั่งคอยาวอยู่ข้างหลังเสียสนิทบนเวทีท่ามกลางแสงไฟสว่างบัดนี้ปรากฏวัยขนองกว่า20คนขึ้นไปกระตุกขาโยกเอวกันแล้วแม้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมวงกับบรรดาเจ้าหน้าที่โรงภาพยนตร์จะขอร้องให้ลงจนเกิดจับกลุ่มฮือฮาสำแดงปฏิกิริยาไม่พอใจส่วนพวกที่ยกก้นขึ้นไปนั่งบนที่วางแขนแทนที่จะนั่งบนเบาะนั้นก็ถูกถุงน้ำแข็งรองเท้าแตะและสิ่งของประดามีจากพวกที่ถูกบังตาคว้างปาเข้าใส่โกลาหลเฮ้ยถอยไปยืนติดผนังใกล้ประตูข้างนั้นดีกว่าเอ็ดชักชวนด้วยรู้ทางลมเราจึงขยับถอยหลังไปยังประตูด้านข้างขวามือดนตรีจบเพลงที่กำลังเล่นครูหนึ่งโฆษกบนเวทีขอร้องให้แฟนๆเพลงยุติความวุ่นวายเพื่อรับฟังเพลงสุดท้ายของวงที่เตรียมเสนอเพลงมันหยดของเอลวิสเพรสเลย์คอยท่าอยู่ผลลัพธ์ก็คือเกิดเสียงฮือฮาสำแดงความไม่พอใจเช่นเดิมผมกับเอ็ดซึ่งไปยืนอัดกับผู้คนใกล้ประตูออกด้านข้างหันกลับไปดูพฤติกรรมวัยขนองที่คัดค้านคำประกาศโฆษกแต่นักดนตรีเดินเบสเสียงกระหึ่มสวนกระแสคัดค้านเสียก่อนพวกประตูน้ำขึ้นไปคุยกับนักดนตรีแล้วอ่ะผมเห็นอีกนั่นแหละต่อมาก็ยังเห็นวัยขนองย่านโรงเลี้ยงเด็กสี่แยกแมนสียี่ห้อเริงสนมะลิกับพลตรอกถวายนำกลุ่มวัยขนองอีก 7-8 คนตามขึ้นไปบนเวทีถึงตรงนี้แฟนเพลงเริ่มรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นจึงขอให้พนักงานรักษาทวารรีบเปิดทวารเสียพวกกลับไม่ยอมท่าเดียวอึดใจเอ็ดแทรกร่างปาดไปที่ประตูหมายทอดกรอนประตูเองผมระวังหลังให้เพื่อนตามฟอร์มอมิตรพุทธกรอนประตูถูกกุญแจดอกใหญ่คล้องทับอีกชั้นผมหันกลับไปยังพนักงานโรงภาพยนตร์นายเดิมแล้วบอกคุณห้วนขอลูกกุญแจด้วยครับพวกตีหน้าชอบกลมีหนำซ้ำยังขยับเดินหนีผมฉุนขาดแต่กระช้ากว่าดาวดังรั้วชมพูฟ้าที่ผลเข้ากระชากคอเสื้อมันให้หันมาเจอปากกระบอกปืนสั้นในมือพร้อมตะคอกเอาลูกกุญแจมาคราวนี้พนักงานหนุ่มไม่ขัดข้องยึกยักจัดการล้วงมือเข้าไปยังกระเป๋าหลังเสียงดนตรีเงียบกริบกระทันหันอีกคราวผมเฉียงตามองในจังหวะเดียวกับที่ทางโรงปิดไฟสีและเปิดไฟฟ้าประจำโรงสว่างราวกลางวันจู่ๆประทัดไม่ทราบว่ากี่ตับถูกจุดโยนขึ้นไปบนเวทีที่นักบู๊สองแก๊งกำลังโต้เถียงกันเสียงประทัดแตกปะทุสนั่นไปทั้งเวทีส่งผลให้นักบู๊ถึงกับกระโจนลงจากเวทีไล่ตะลุยเสากำปั้นใส่กลุ่มวัยขนองกลางฟอทันควันผมหันกลับไปมองเพื่อนพอไม่เห็นเปิดประตูเสียทีที่ไหนได้เพื่อนกับพนักงานหนุ่มกำลังง่วนลองลูกกุญแจทั้งพวงอยู่ภายในโรงภาพยนตร์ขณะนี้ชาวยุทธวัยขนองหันเข้าราวีกันจนแยกไม่ออกว่าสำนักใดกับสำนักใดเก้าอี้นั่งหลายแถวทานตีนกับแรงคนที่แตกตื่นไม่ไหวถูกเหยียบถูกชนหักล้มระเนระนาดเฉพาะที่ที่ผมกับเพื่อนออกันอยู่นั้นก็มีสภาพยัดทนานกันแล้วแต่กุญแจล็อกก่อนประตูยังหาลูกตัวจริงไม่พบอยู่ดีไอสัตว์เอ้ยเอ็ดโวยตัวเองที่เสียบลูกกุญแจผิดรูพอรีบร้อนส่วนผมร้อนไม่น้อยกว่าเพื่อนเนื่องจากเสียงกรีดกราดวีดวายเช่นนี้เคยทำลายให้เจ็บลึกจนถึงบัดนี้จึงลุ้นช่วยเพื่อนทางใจส่วนดวงตาเก็บภาพวีระเวนที่ไม่ผิดกับตัวเองของเราดาวรุ่งพรุ่งนี้ไว้ตามสันดานพลันประตูถูกเปิดผางจากน้ำมือเพื่อนร่างเราสองคนแทบไม่ได้ออกแรงเคลื่อนไหวกระแสคนผลักดันออกประตูจนหัวทิ่มไปคนละทางซึ่งก็มาเจอกันตรงริมวิถีที่มีรถเก๋งจอดเรียงรายเป็นตับพอปักหลักได้หันไปทัศนาบริเวณประตูที่หลุดออกมาเอ็ดบอกเร็วปรือเฮ้ยผู้หญิงนั่นล้มผมหันขวับมองตามเสียงเพื่อนเห็นกี่นางหนึ่งถลาล้มและกำลังรนลานลุกแต่ถูกเพื่อนสาวที่ไหลทะลักตามมาชนล้มทับต่อเลยเสียหลักล้มคลืนกันทั้งกลุ่มเอ็ดหันไปคว้ารั้วเหล็กของตำรวจจราจรลากไปขวางทางเดินลดความรุนแรงจากคลื่นคนฉับไวและได้ช่วยให้คุณสาวๆลุกขึ้นตั้งหลักหนีภัยได้ทันตรงซอกถนนข้างโรงภาพยนตร์ที่เราสองคนปักหลักชมเรื่องราวบัดนี้ชาวยุทธที่พระบูติดพันมาจากด้านในโรงภาพยนตร์ผลออกมาจับคู่และรวมกลุ่มราวีกันด้วยมีดไม้ท่อนเหล็กและแป๊บหนามวุ่นไปทั้งถนนไปวะเดี๋ยวตำรวจมาเอ็ดบอกผมเห็นด้วยอีกทั้งพลอยเข้าใจเรื่องที่เพื่อนบอกในตอนแรกว่าคืนนี้ที่นี่จะมีการประกาศตัวนักบู๊ไวระเริงขึ้นทำเนียบดาวดังจากหลายบางแล้วที่จริงแล้วนั้นเพราะในสนามนักบู๊ขนาดนี้มีหลายคนคลายหุ้มใจด้วยหนังเสือนางมังกรเช่นตีน้อยใจฝ่าโอ้กุ่ยสงตีปังตอแดงเอราวัณ
ดินเจริญผลน้องชายของมารเจริญผลหมูเจดนิดกุหลาบแดงหมูพรานนกและแขกโตลุงหัวหอกรุ่นเยาว์สำนักประตูน้ำของเฮยอดเมื่อพากันเดินหลบหลีกความวุ่นวายไปถึงถนนริมคลองพดุงกรุงเกษมก็ถูกสี่คิงสกอตสอนอพระพาชัยประกบพร้อมกับสั่งให้เดินข้ามถนนช่วงนั้นผมสบตาเพื่อนเตือนให้จัดการกับปืนที่พกอยู่เสียและพอได้จังหวะวิ่งข้ามถนนเอ็ดถือโอกาสดึงปืนใส่กระบะรถบรรทุกเล็กที่วิ่งผ่านหน้ารอดตัวได้อย่างหวุดหวิดบนวิถีชายคลองพดุงกรุงเกษมตรงข้ามโรงภาพยนตร์กรุงเกษมเบื้องหน้าผมบริเวณป้ายรถเมย์มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบเตร่อยู่เพียบเราสองคนถูกนำตัวไปยังศาลาที่พักผู้โดยสารรถเมย์พบนายตำรวจระดับสารวัตรพร้อมคำรายงานสองคนนี้ผมเจอขณะชุลมุนครับค้นตัวหรือยังสารวัตรถามตาจ้องหน้าเราเขม่งหนึ่งในสี่คิงขยับค้นตัวต่อหน้านายแทนคำตอบละเอียดยิบยันตีนไม่พบสิ่งผิดกฎหมายจึงสั่งให้นั่งรอบนที่นั่งภายในศาลาโดยไม่ได้ชี้แจงอะไรอีก